สิมีบ่ผู้สาวโสดโสดยังบ่มีผู้บ่าวแม้ยังไม่ได้โชว์แบบฟูลแบนด์เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นวงร็อกนี่ต้องหาจังหวะกลองจับหนักๆมานะคะแต่แค่มาโชว์แบบเนี้ยให้ไทยบันเทิงได้ฟังค่ะเบาๆหน่อยใช้กีตาร์ใช้เครื่องให้จังหวะเล็กน้อยเพลงบอกให้น้องอักเสบของวงดนตรีน้องใหม่อีเกียก็ชวนสะดุดหูแล้วนะคะเนื้อหาเนี่ยเป็นภาษาอีสานผสมแนวดนตรีโมเดิร์นร็อกค่ะกลายเป็นแนวดนตรีแปลกหูอย่างอีซึนโมเดิร์นร็อกนะคะซึ่งคำว่าอีซึนเนี่ยก็มีที่มาจากคำว่าอีสานนี่แหละค่ะเลือกทางนี้เพราะมองว่าเพลงลูกทุ่งกับหมอลำยังขายได้แถมสมาชิกบางส่วนมีฐานแฟนเพลงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเคยออกอัลบั้มมาก่อนในฐานะวง Freshen เจ้าของเพลงดังแผ่วปลายเมื่อ14ปีก่อนค่ะคนเบื้องหลังที่มาจับฟอร์มวงใหม่แบบนี้แถมดูแลการตลาดให้คือคุณเป้ธำรงวิทย์นะคะในวงการเนี่ยรู้จักกันดีในชื่อเป้อนุร็อกค่ะคนนี้เป็นคนจัดมิวสิกอีเวนต์ให้ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของไทยมากว่า30ปีแล้วทำแคมปัสทัวร์ที่ย้อนกลับไปเกือบ30ปีก่อนฮิตหนักมากคือการนำเอาวงดังเนี่ยไปเล่นถึงโรงเรียนนะคะรวมถึง Factory Tour ในโรงงานด้วยเลยทำให้เห็นว่าถ้าทำเพลงแนวผสมกับมีลูกทุ่งมีหมอลำช่วงนี้น่าจะไปได้สวยนะคะตัดสินใจเปิดค่ายเพลงของตัวเองซะเลยซึ่งในฐานะเป็นคนจัดมิวสิกอีเวนต์ค่ะคุณเป้บอกว่าตอนนี้เนี่ยลำบากเหมือนกันเพราะแม้จะคลายล็อกดาวน์แต่คนดนตรียังอ่วมจัดคอนเสิร์ตหาเงินได้ไม่เหมือนเก่าไม่พอนะคะการวางแผนโปรโมทศิลปินแบบมิวสิกอีเวนต์เพื่อขายโชว์ก็กระทบไปด้วยซึ่งถ้าจะให้หวังพึ่งกระแสจากโซเชียลก็ยืนยันว่าไม่ได้ผลลัพธ์ต่างกันค่ะจำเป็นครับยังไงก็จำเป็นครับเพราะว่าแคมปัสทัวร์เนี่ยคือมันเป็นการหาเสียงอย่างนึงเหมือนกับเราต้องลงพื้นที่เพื่อไปการหาแฟนคลับหาแฟนเพลงอะไรเงี้ยครับผมคือตรงเนี้ยที่ทำมาเนี่ยไม่งั้นพี่ทำมาไม่ได้ถึง30ปีนี้ครับตอนนี้มันก็คงเป็นช่องทางเดียวนะครับพี่ที่เราจะสามารถทำผลงานแล้วให้เพื่อนๆได้ชมกันได้ก็คือทางโซเชียล YouTube ทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องผลิตอะไรที่มันเกี่ยวกับออนไลน์ออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราสามารถโชว์ได้เมื่อไหร่ตอนนั้นก็ผมคิดว่าเราก็คงจะมีงานให้เพื่อนๆได้เห็นได้รับชมกันตามสถานที่ต่างๆเยอะขึ้นครับพี่จังหวะที่ยังทำมิวสิกอีเวนต์และเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ใครเพลงน้องใหม่ก็ต้องเล่นกับกระแสโซเชียลไปพลางๆก่อนนะคะนอกจากจัดไลฟ์สดไม่ต่างจากวงอื่นๆยังมีทำซีรีส์สั้นๆค่ะลงให้ดูในแฟนเพจด้วยระหว่างนี้ก็เตรียมงานสำหรับซิงเกิลต่อไปอยู่ค่ะและกำลังรอถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงแรกบอให้น้องอักเสบปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ